วันนี้เป็นวันที่10กันยายน2020นะฮะทุกคนเป็นวันเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียน King's College International School Bangkok นะครับที่เป็นโรงเรียนนานาชาติสัญชาติอังกฤษที่มาเปิดสาขาที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะฮะที่อังกฤษนะครับโรงเรียนแห่งนี้มีชื่อว่าKing's College School Wimbledon หรือว่า King's Wimbledon ที่เนี่ยเป็นโรงเรียนระดับท็อปของประเทศอังกฤษเลยนะครับประมาณ1ใน4หรือประมาณ 25% ของเด็กที่จบจากที่นี่นะฮะจะสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดหรือเคมบริดจ์ได้นะครับซึ่งเป็น2มหาวิทยาลัยที่เป็นระดับท็อป10ของโลกนี้เลยนะฮะค่าเราเรียนของที่เนี่ยจะเริ่มต้นที่ปีละ 500,000 บาทไปจนถึงปีละ1ล้านนะฮะซึ่งจัดว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ราคาสูงที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่งก็ว่าได้ดังนั้นในวันนี้ผมจะพาไปดูกันว่าเขามีการเรียนการสอนกันยังไงและเด็กที่นี่เขาใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงไปชมกันที่ตั้งของโรงเรียน King's Bangkok นะครับตั้งอยู่ในย่านรัชดาพระราม3นะฮะตัวโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด22ไร่ครึ่งโดยจะแบ่งเป็นอาคารต่างๆที่ล้อมรอบตัวสนามฟุตบอลของโรงเรียนเอาไว้นะครับรวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 42,000 ตารางเมตรนะฮะอาคาร3อาคารที่อยู่ด้านหน้าติดกับทางเข้าเนี่ยจะเป็นส่วนของ facility ต่างๆของโรงเรียนนะครับส่วนตัวอาคารเรียนเนี่ยจะอยู่ถัดเข้าไปนะครับเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆแล้วก็จะมีอาคารสำหรับเด็กเล็กนะครับที่เรียกว่า early years นะครับแยกออกไปต่างหากทางด้านหลังซึ่งจะมี facility เป็นของตัวเองโดยเฉพาะเลยครับส่วนแรกสุดที่อยากจะพามาดูของโรงเรียนนี้นะครับทุกคนคือตรงด้านหน้าสุดของโรงเรียนเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นจุด drop off ที่ผู้ปกครองเนี่ยเขาจะขับรถเข้ามาแล้วก็รับส่งบุตรหลานกันอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่าเขาจะให้ความสำคัญกับพื้นที่ตรงนี้มากเลยนะฮะพื้นที่ตรงนี้จะใหญ่มากเพราะว่าเขาจะเป็นห่วงเรื่องของการจราจรที่มันจะแบบชอบติดออกไปนอกโรงเรียนนะครับดังนั้นเขาก็เลยให้มันมีพื้นที่อยู่ภายในโรงเรียนที่รถสามารถวนไปวนมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับด้านหน้าเนี่ยที่อยากจะให้ดูนะครับคือลักษณะการตกแต่งของตัวสถาปัตยกรรมของโรงเรียนนะครับสิ่งที่เขาจะชอบใช้เนี่ยจะเป็นวัสดุที่มันเป็นอิฐแดงนะครับอันนี้คือเขาต้องการให้ธีมการตกแต่งเนี่ยมันไปซิงกับที่วิมเบิลดันที่อังกฤษทางบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเนี่ยจะมีโซนที่เขาตั้งเสาธงนานาชาติอยู่นะครับจะเห็นว่ามีธงชาติของหลายชาติมากๆนะทุกคนอันนี้เขาจะตั้งตามสัญชาติของเด็กๆที่เขาเข้ามาเรียนที่นี่นะครับแล้วถ้าเกิดมีเด็กๆคนใหม่ที่เข้ามาแล้วมีสัญชาติใหม่เนี่ยเขาจะตั้งเสาธงอันใหม่แล้วก็เชิญธงให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นเกียรติกับประเทศนั้นๆนะฮะหลังจากที่เขาดรอปออฟส่งเด็กๆลงจากรถแล้วนะครับเขาก็จะเดินเข้ามาผ่านระบบ security ตรงนี้ทั้งเด็กและผู้ปกครองที่จะผ่านเข้าไปข้างในเนี่ยจะต้องผ่านการสแกนใบหน้าหรือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะต้องมีการแตะบัตรนะครับถึงจะผ่านเข้าไปได้นะฮะคนแปลกหน้าก็ไม่สามารถเดินเข้าไปเมื่อเราเดินถัดเข้ามาข้างในนะฮะก็จะมาพบกับพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนนะครับด้านขวาของผมตรงนี้จะเป็นออฟฟิศสำนักงานของคุณครูแล้วก็สตาฟที่เขาทำงานอยู่ที่นี่ซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยพาไปดูทีหลังก่อนอื่นจะขอพาไปดูฟาซิลิตี้ต่างๆที่อยู่ภายในโรงเรียนก่อนนะครับเริ่มจากตัวสนามฟุตบอลอันนี้จะเป็นสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานที่โรงเรียนจะใส่มานะฮะซึ่งหญ้าที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นหญ้าเทียมนะครับมาตรฐานระดับฟีฟ่าสาเหตุที่เขาใช้หญ้าเทียมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะได้สามารถใช้งานได้ตลอดปีโดยที่ไม่ต้องรอว่าหญ้ามันจะเขียวหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ส่วนเดินถัดเข้ามาอีกหน่อยนึงจะมีโซนที่เป็นสนามเทนนิสนะครับสนามเทนนิสเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คอร์ตนะครับซึ่งจะมีอยู่ในร่ม2คอร์ตแล้วก็จะมีอยู่ด้านนอกที่เป็นกลางแจ้งอีก2คอร์ตแล้วถัดมาทางฝั่งนี้จะมีร้านกาแฟนะฮะอันนี้จะเป็นร้าน Dean and Deluca นะครับซึ่งผู้ปกครองที่เขามารับส่งบุตรหลานก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้แล้วรวมถึงบุคลากรในโรงเรียนก็สามารถมาซื้อกาแฟตรงนี้ได้ด้วยนะครับอาคารแรกสุดที่อยากจะพามาดูนะครับทุกคนคืออาคารสปอร์ตฮอลล์นะฮะซึ่งอันนี้จะเป็นสนามกีฬาในร่มขนาดใหญ่นะครับใหญ่เท่ากับสนามบาสเกตบอล3สนามรวมกันนะทุกคนสาเหตุที่เขาแบ่งเป็น3สนามเนี่ยจะสามารถจัดคลาสได้พร้อมๆกันถึง 3-6 คลาสนะครับแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนมีการแข่งขันนะฮะทุกคนคือเขาจะมีแป้นบาสแบบที่พับลงมาจากเพดานได้นะฮะเพื่อให้กลายเป็นสนามขนาดใหญ่ตรงกลางแล้วให้เด็กๆเนี่ยมานั่งล้อมรอบเพื่อชมการแข่งขันอันนี้นะครับส่วนบริเวณชั้น2เนี่ยถ้าเกิดเรามองขึ้นไปจะมีเหมือนกับระเบียงที่อยู่ข้างบนอันนั้นคือเป็นจ็อกกิ้งแทร็กด้วยนะครับให้เด็กๆ เขาสามารถวิ่งวอร์มอัพกันก่อนได้อีกด้านนึงของตัวสปอร์ตฮอลล์เนี่ยจะมีคลิมบิ้งวอลด้วยนะครับสำหรับให้เขาเรียนพวกเมาน์เทนคลิมบิ้งเพื่อให้เด็กๆ เนี่ยจะฝึกการใช้มือเพื่อปีนป่าย
เดินถัดมาอีกอาคารหนึ่งนะครับตัวอาคารนี้จะเป็นอาคารสระว่ายน้ำนะฮะทุกคนทางโรงเรียนเนี่ยเขาจะใส่สระขนาด 25x50 ไซส์โอลิมปิกแบบมาตรฐานเอาไว้นะครับเพื่อให้เด็กๆเนี่ยสามารถใช้เรียนว่ายน้ำได้นะฮะแล้วถ้าเกิดกรณีที่แบบมี2คลาสพร้อมกันเขาสามารถแบ่งครึ่งเพื่อให้เป็นสระขนาด 25x25 2อันได้ด้วยนะครับแล้วตัวสระก็จะแบ่งเป็น10ลู่สามารถจัดการแข่งขันได้มีสกอร์บอร์ดนะฮะด้านข้างมีอัฐจันทร์สำหรับให้เด็กๆ เขาขึ้นไปนั่งชมการแข่งขันได้แบบนี้นะครับซึ่งพอมันมีอะไรแบบนี้เด็กๆ เขาจะเรียนรู้ผ่านกระบวนการพวกนี้ได้ด้วยส่วนถัดมานะฮะทุกคนเราจะเดินไปยังอาคารข้างๆนะครับซึ่งตรงทางเดินที่เราเดินอยู่เนี้ยจะเป็นสกายวอล์กนะครับที่เนี่ยคือทุกๆตึกอ่ะเขาจะมีสกายวอล์กเชื่อมกันถึงหมดเลยนะฮะเด็กๆที่เขาขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยเขาไม่จำเป็นจะต้องลงไปเดินข้างล่างนะครับก็สามารถเดินข้างบนได้อย่างสบายๆด้านข้างของเราตรงนี้ที่เห็นเป็นสีส้มๆเนี่ยนะครับอันนี้คือโซนที่เขาเรียกว่า Amphitheater นะครับตัว Amphitheater มันจะเป็นเหมือนกับเวทีจัดกิจกรรมกลางแจ้งนะฮะในช่วงเย็นๆที่แบบแดดมันไม่ร้อนมากเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งให้เด็กๆ เขาได้ออกมาแสดงออกทำกิจกรรมต่างๆ Facility ทั้งหมดเหล่านี้นะฮะถามว่ามีไปทำไมนะครับยิ่งใหญ่ขนาดนี้เขามีเพื่อซัพพอร์ตกิจกรรมที่เรียกว่า Co-curricular Activities นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนที่เด็กๆจะได้ลองใน1ปีเนี่ยเด็กๆจะได้ลองกิจกรรมเหล่านี้เล่นกีฬาทำอาหารเล่นดนตรีอะไรพวกนี้ประมาณ12อย่างเขาจะไม่มีการสอบวัดผลนะครับคือเด็กๆ เนี่ยจะไม่ถูกจัดว่าทำได้ดีหรือไม่ดีไม่ถูกกดดันนะครับแต่ให้เขาได้ลองอย่างเต็มที่ว่าเขาชอบในสิ่งที่โรงเรียนเนี่ยได้ทดลองให้หรือเปล่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนะครับแต่ว่าจะไม่ต้องมีการสอบที่ตึกนี้นะครับทุกคนยังมีเฟซิลิตี้อีกอันนึงที่สำคัญมากๆนะครับนั่นก็คือออดิโทเรียมแห่งนี้นั่นเองทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหอประชุมมีพื้นที่ขนาดประมาณ600ที่นั่งจะเห็นว่าการตกแต่งของที่เนี่ยสวยงามมากๆนะครับคนออกแบบที่นี่คือคุณสมิธโอบายวาทนะครับเจ้าของบริษัทสถาปนิกกรุงเทพนะครับเขาเป็นคนออกแบบทั้งโรงละครรัชดาลัยเธียเตอร์โรงละครสยามพิคเนตนะครับเขาก็มาออกแบบตัวออดิโทเรียมแห่งนี้ให้กับ Kings Bangkok ด้วยนะครับนอกจากนั้นเขายังเป็นคนออกแบบโรงเรียนนี้ทั้งโรงเรียนเลยนะฮะทุกคนก็คือสุดยอดมากๆนะครับมีอีกอย่างนึงที่อยากจะให้ดูครับคือตัวจอ LED ที่ติดอยู่บนผนังนะฮะบนเวทีของออดิโทเรียมแห่งนี้คือจอนี้จะเป็นจอขนาด520นิ้วนะทุกคนใหญ่มากคือถ้าเกิดเอาจอนี้มาวางบนพื้นจะมีพื้นที่ประมาณ66ตารางเมตรนะครับคือใหญ่ประมาณคอนโด2เบด1ยูนิตสาเหตุที่เขาใช้เป็นจอแบบนี้แทนที่จะใช้พวกโปรเจคเตอร์นะครับคือจอพวกนี้มันจะมีความสว่างที่มากกว่าโปรเจคเตอร์ดังนั้นเนี่ยเขาไม่จำเป็นจะต้องดับไฟทั้งหมดเพื่อให้คนดูเนี่ยมองเห็นคอนเทนต์ที่อยู่บนจอเดินถัดลงมานะฮะจากตัวออดิโทเรียมเนี่ยเราจะมาพบกับโซนที่มันเป็นเหมือนกับใจกลางของตัวโรงเรียนแห่งนี้นะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าตรงนี้มันจะเป็นโซนที่เป็นออฟฟิศเป็นพื้นที่นั่งทำงานของแบบสตาฟอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงเรียนนะครับตัวอาคารแห่งนี้จะมีเฟซิลิตี้หลายๆอย่างประกอบเข้าด้วยกันอย่างทางขวามือของผมตรงนี้จะมีคอนเสิร์ตฮอลล์นะครับเป็นห้องสำหรับจัดคอนเสิร์ตโดยเฉพาะนะฮะแล้วก็จะมีตัวแดนสตูดิโอเป็นพื้นที่สำหรับซ้อมเต้นนะครับทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นโซนห้องสมุดนะครับห้องสมุดจะมีการแยกระหว่างเด็กเล็กกับเด็กโตด้วยนะครับเพื่อให้คอนเทนต์ที่อยู่ในห้องสมุดเนี่ยมันแยกแตกต่างกันและด้านในสุดลึกเข้าไปข้างในก็จะเป็นทางเดินเข้าไปยังตัวอาคารเรียนของเด็กๆถัดมานะทุกคนเราจะพามาดูโรงอาหารของที่นี่บ้างนะครับว่าเด็กๆ เขาทานอะไรกันนะฮะโรงอาหารที่นี่จะแบ่งเป็นหลายโซนนะทุกคนมีอาหารหลายประเภทจะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวนะครับมีทั้งโซนอาหารไทยมีทั้งโซนอาหารฝรั่งนะครับแล้วก็จะมีตัวสลัดบาร์ด้วยนะครับซึ่งอาหารในแต่ละวันเนี่ยจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับใน1เดือนแล้วก็ค่าอาหารเนี่ยมันจะรวมอยู่ในค่าเล่าเรียนทั้งหมดแล้วนะครับโดยที่เด็กๆสามารถกินได้เป็นแบบบุฟเฟ่ตักได้ไม่อั้นนะฮะแล้วมันยังมีความพิเศษอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าดีมากเลยคือเด็กๆที่เนี่ยจะได้ทานอาหารพร้อมๆกับคุณครูของเขาเลยนะครับบางทีนั่งโต๊ะเดียวกันกินด้วยกันเลยนะฮะมันเหมือนกับเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กนักเรียนกับคุณครูด้วยนะครับถัดมานะครับทุกคนเราจะไปดูกันว่าที่นี่ตึกเรียนเขาเป็นยังไงนะฮะไปดูว่าเด็กๆ เขาอยู่ในห้องเรียนแบบไหนนะครับคือตัวตึกที่เราอยู่ตอนนี้มันจะมีห้องเรียนอยู่หลายห้องมากเลยแต่เขาจะแบ่งเป็น2ชื่อนะฮะชื่อนึงเขาจะเรียกกลุ่ม Bangkokอีกกลุ่มนึงเขาจะเรียกว่ากลุ่มวิมเบิลดันนะครับแบงคอกก็จะมีหลายห้องวิมเบิลดันก็จะมีอีกหลายห้องซึ่งแบงคอกจะเป็นสำหรับเด็กเล็กแล้ววิมเบิลดันจะเป็นสำหรับเด็กโตนะครับคือระบบการศึกษาแบบของโรงเรียนเนี้ยเขาจะใช้เป็นระบบอังกฤษนะครับซึ่ง
มันจะไม่เหมือนกับระบบไทยบ้านเราบ้านเราก็จะมีอนุบาลประถมมัธยมใช่ไหมครับแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเยียนะครับก็จะมีตั้งแต่เยียหนึ่งถึงเยียสิบสามเยียหนึ่งถึงเยียหกเนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกว่าจูเนียร์สกูลแล้วก็เยียเจ็ดถึงเยียสิบสามเขาจะเรียกว่าซีเนียร์สกูลนะครับถ้าเกิดเด็กกว่านั้นอีกเนี่ยเขาจะเรียกว่าเพรพสกูลเพรพสกูลก็คือจะเป็นแบบพรีเนอร์เซอรี่เนอร์เซอรี่แล้วก็รีเซพชันนะครับผมที่โรงเรียนนะครับเขาจะประตูเปิดประมาณ7โมงนะฮะแล้วก็เด็กๆ เนี่ยพอมาถึงโรงเรียนปุ๊บเนี่ยก่อนที่จะเข้าห้องเนี่ยเขาจะเข้าห้องได้ประมาณ7โมงครึ่งแล้วก็คลาสเนี่ยจะเริ่มประมาณ7โมง50นะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาเดินเข้ามาแล้วเขาจะมีเวลาอยู่แป๊บนึงก่อนที่จะเข้าห้องพื้นที่ด้านหน้าห้องเรียนเนี่ยเขาเลยจะทำเป็นลานกว้างๆแบบนี้นะครับจะสังเกตว่าแบบมีพื้นที่ให้เด็กๆ เนี่ยสามารถวิ่งเล่นวิ่งไปวิ่งมาได้นะครับแล้วก็ด้านหน้าห้องเรียนเนี่ยมันจะมีเหมือนกับช่องเก็บของจะเรียกว่าล็อกเกอร์ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้มีประตูปิดนะฮะคือมันจะเป็นพื้นที่ให้แบบเด็กๆ เขาเก็บกระเป๋าเก็บของส่วนตัวไว้ตรงนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับการเสริมสร้างให้เขารู้จักมีพื้นที่ส่วนตัวที่เขาจะต้องดูแลเป็นของตัวเองอะไรแบบนี้ก่อนที่เขาจะเข้าห้องเรียนส่วนเข้ามาในห้องเรียนนะฮะทุกคนห้องเรียนของที่นี่ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเราจะเห็นว่าเด็กๆ เนี่ยเขาจะไม่ได้นั่งเป็นแบบโต๊ะเดียวๆแบบโรงเรียนไทยแล้วก็คือเหมือนกับว่าเขาจะนั่งกันเป็นกลุ่มๆแบบนี้นะครับในห้องเรียนก็จะมีคุณครูประจำชั้น1คนเป็นชาวต่างชาติแล้วก็จะมีคุณครูคนไทยเป็น assistant teacher ที่เป็นผู้ช่วยอีก1คนนะครับภายในห้องเนี่ยคุณครูก็จะมีกระดานไว้บอร์ดมีบอร์ดที่สำหรับแบบติดพวกงานคราฟงานศิลปะต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีตัวนี้ที่จะเป็นทีวีอินเตอร์แอคทีฟสกรีนนะครับที่สามารถแบบเวลามีสื่อการสอนอะไรต่างๆเนี่ยคุณครูสามารถฉายจากคอมพิวเตอร์หรือมือถือหรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาที่หน้าจอได้ให้เด็กๆ เขาได้เรียนรู้ด้วยนะครับอีกอย่างนึงที่เราจะสังเกตได้คือแสงสว่างภายในห้องเนี่ยมันจะเยอะมากนะครับคือนอกจากเขาจะติดไฟแล้วเนี่ยเขาจะใส่กระจกเป็นหน้าต่างขนาดใหญ่ที่จะแบบให้แสงธรรมชาติเนี่ยส่องเข้ามาให้เด็กๆ เขาอยู่แล้วเขาไม่รู้สึกอึดอัดแล้วมองออกไปข้างนอกก็เห็นวิวข้างนอกได้ด้วยนะครับและนอกจากระบบห้องเรียนนะครับที่นี่ยังมีอีกระบบนึงที่น่าสนใจด้วยนะฮะก็คือระบบ House System นะครับซึ่งผมอยากจะเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับคือเด็ก1คนเนี่ยจะได้รับการแอสไซน์ให้อยู่ใน House หรือบ้านนะครับใครนึกไม่ออกให้นึกถึงบ้านแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะที่แต่ละคนก็จะอยู่ในบ้านแต่ละบ้านนึกออกไหมฮะซึ่งในบ้านหลังนึงเนี่ยจะมีเด็กมากกว่า1ระดับชั้นปีนะครับจะมีทั้งรุ่นพี่มีทั้งรุ่นน้องอันนี้มันเป็นระบบที่ทำให้เด็กคนนึงเนี่ยสามารถมีอินเตอร์แอคชั่นได้เจอผู้คนที่นอกเหนือจากเพื่อนร่วมห้องอ่ะได้เจอเพื่อนต่างห้องได้เจอเพื่อนต่างระดับชั้นมีรุ่นพี่ที่เขาให้คำปรึกษามีรุ่นน้องที่เขาจะต้องดูแลนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีคุณครูประจำ House ด้วยนะฮะเรียกว่า Head of House นะครับเขาจะเป็นคุณครูที่จะคอยดูแลเด็กๆที่อยู่ใน House ของเขานั่นเองทำให้การที่เด็กคนนึงเนี่ยมีทั้งห้องเรียนมีครูประจำชั้นดูแลกับมีคุณครูที่เป็น Head of House ดูแลเนี่ยเด็กคนนึงจะได้รับการดูแลอย่างรอบด้านและได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นส่วนตึกสุดท้ายนะครับจะเป็นตึก Early Years นะครับคือจะเป็นตึกสำหรับเด็กเล็กซึ่งจะตั้งอยู่ด้านในสุดของตัวโรงเรียนเลยนะทุกคนสาเหตุที่เขาทำแบบนี้มันจะเป็นปัญหาเรื่องของ Security นะครับคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขาต้องการความปลอดภัยที่มันสูงกว่าแล้วก็เขาต้องการแยกเด็กเล็กออกจากเด็กโตด้วยเพราะว่า2กลุ่มนี้จะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันนะครับผู้ปกครองเนี่ยที่เดินมาส่งเด็กๆเนี่ยสามารถเดินมาแล้วมาดรอปตรงนี้ได้เลยนะครับพอเราเดินเข้ามานะครับคือจะสังเกตเลยว่าพื้นที่ของเด็กเล็กเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเด็กโตนะในอาคารแห่งนี้พวกห้องเรียนเนี่ยเขาจะวางอยู่รอบๆนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นโอเพนสเปซขนาดใหญ่นะครับให้เด็กๆเนี่ยเขามีพื้นที่แบบวิ่งเล่นเจี๊ยวจ้าวเล่นของเล่นอะไรต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะครับการตกแต่งที่อยู่บริเวณนี้มันจะมีความแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะจะสังเกตว่าจะมีแบบอุโมงค์ต้นไม้มีต้นไม้ขนาดใหญ่ทำเสาเป็นรูปต้นไม้นะฮะอย่างตรงบริเวณฝ้าเนี่ยเขาจะมีทำเป็นรูปก้อนเมฆด้วยอะไรแบบนี้ทุกคนก็คือจะแบบเพิ่มความน่ารักสดใสให้กับเด็กๆนะครับมีสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้สังเกตนะครับคือการใช้สีที่อยู่บริเวณตรงนี้จะสังเกตว่าที่เนี่ยเขาจะเลือกใช้สีที่มันเป็นแบบสีที่มันค่อนข้างเพลนๆขาวสีไม้ธรรมชาติอะไรพวกนี้เขาจะไม่เลือกใช้สีฉูดฉาดเท่าไหร่เพราะว่าเขาบอกว่ามันจะเป็นการฟอร์สจินตนาการให้เด็กคิดถึงสีต่างๆเหล่านั้นน่ะแบบเหมือนกับจำไปในหัวนะฮะแต่ความจริงอ่ะคือถ้าเกิดเราทำให้มันเป็นสีเพลนๆแบบนี้เด็กๆ เขาจะมีพัฒนาการด้านจินตนาการที่มันดีกว่าเดิม
แล้วสำหรับเด็กเล็กเนี่ยfacility เขาก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนมีทั้งสนามเด็กเล่นมีทั้ง playground มีสระว่ายน้ำมีอุ้ยอะไรต่างๆเยอะแยะซึ่งมันจะมีความไม่เหมือนกับเด็กโตตรงที่ว่าเขาจะมีการทำสเกลของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยให้มันเหมาะสมกับเด็กๆแต่มันจะมีอย่างนึงที่พิเศษมากเลยคืออันนี้ครับห้องครัวนะฮะทุกคนคือห้องนี้จะเป็นห้อง cooking classแล้วคือดูความน่ารักของเตาดิทุกคนคือแบบเป็นเตาที่แบบเด็กๆ เขาก็จะมาแบบปรุงอาหารทำอะไรอยู่ตรงนี้มีเตาไฟฟ้ามีที่ดูดควันนะฮะมีซิงค์สำหรับล้างจานแล้วจะสังเกตว่าเนี่ยอันเนี้ยเป็นสำหรับเด็กเล็กอันนี้สำหรับเด็กโตขึ้นมานิดนึงจะมีความต่างของเคาน์เตอร์ที่มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะมีมุมที่แบบเป็นโซนเตาอบที่เป็นระดับคุณครูให้สามารถใช้ได้ซึ่งเขาบอกว่าปกติเด็กๆอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มักจะไม่ค่อยได้ให้ทำอาหารหรอกนะครับเพราะว่ามันจะเลอะบ้างมันจะวุ่นวายมันขี้เกียจเก็บล้างบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเด็กๆจริงๆก็ควรจะต้องรู้จักวิธีการทำอาหารไว้บ้างดังนั้นเขาก็เลยมีเฟซิลิตี้ส่วนนี้ไว้ให้ด้วยและสุดท้ายเราจะเดินเข้ามาดูห้องเรียนของเด็ก early years กันสักนิดนึงนะครับจะบอกว่าเป็นห้องเรียนที่น่ารักมากๆเลยแล้วคือแบบความมุ้งมิ้งจะเพิ่มขึ้นประมาณ20เบอร์นะครับทุกคนดูแบบดูขนาดเก้าอี้สิคือแบบน่ารักมากอ่ะในห้องเรียนของ Early Years เนี่ยเด็กจะน้อยลงไปอีกนะครับทุกคนคือจะอยู่แค่ประมาณ 15-18 คนเท่านั้นเองนะครับภายในห้องเนี่ยจะไม่ได้มีแค่เฉพาะโต๊ะสำหรับนั่งเรียนแล้วก็จะมีมุมสำหรับแบบให้เด็กเขามีกิจกรรมทำมีมุมอ่านหนังสือมีมุมแบบคุกกิ้งนะฮะมีมุมของเล่นต่างๆนะครับเด็กๆสามารถหยิบออกมาเล่นแล้วก็เอาไปเก็บที่เดิมได้นะครับรวมถึงว่าด้านข้างเนี่ยตรงนี้จะมีประตูที่สำหรับเปิดออกไปยังเทอร์เรสด้านนอกเมื่อเปิดออกไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่แบบเซมิเอาท์ดอร์ที่แบบเด็กๆสามารถวิ่งออกไปวิ่งเล่นได้ระหว่างที่อยู่ในห้องเรียนนะครับมีอีกอย่างนึงที่ผมว่ามันฉลาดมากเลยคือเขามีการสร้างห้องน้ำไว้ภายในห้องเรียนด้วยนะครับซึ่ง1ห้องน้ำจะแชร์กันระหว่างห้องเรียน2ห้องสาเหตุที่เขามีห้องน้ำภายในตัวเนี่ยคือเขาบอกว่าการที่คุณครูคนนึงจะต้องพาเด็กไปเข้าห้องน้ำเนี่ยมันเสียเวลาสำหรับคลาสมากๆนะครับแต่มันจะดีกว่ามากถ้าเกิดแบบคุณครูสามารถดูแลเด็กๆที่เข้าห้องน้ำไปพร้อมๆกับดูแลเด็กๆคนอื่นที่อยู่ในห้องได้พร้อมกันด้วยนะครับโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราได้เดินชมโรงเรียนซะทั่วเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าเด็กๆของโรงเรียนนี้น่าอิจฉาจริงๆนะครับคือผมยังรู้สึกว่าอยากจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งมาสมัครเรียนใหม่เลยนะครับมีอีกห้องนึงนะครับที่อยากจะพามาดูก็คือห้องนี้ครับห้องนี้คือห้อง Headmaster Office หรือห้องของอาจารย์ใหญ่นั่นเองอาจารย์ใหญ่ของที่นี่คือครูทอมนะฮะโทมัสแบนยาร์ดนะครับเขาเป็นคนอังกฤษนะฮะประวัติการศึกษานะครับไม่ธรรมดาเลยนะฮะเรียนจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ1สาขาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับหลังจากนั้นไปต่อ PGCE หรือว่า Certificate of Education จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเลยนะครับก็คือจบด้าน Education มาโดยตรงแล้วครูทอมเนี่ยเคยเป็นรองอาจารย์ใหญ่ที่ King's Wimbledon แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขายังไปเป็นHead of International School ที่ King's ที่ไปเปิดที่จีนนะครับก่อนที่จะมาอยู่ที่เมืองไทยแห่งนี้นะครับโดยปกติอย่างที่เรารู้ๆกันเนี่ยโรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นผู้บริหารหรือเจ้าของโรงเรียนเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะนำเด็กมาฝากหรือว่านำเด็กเข้ามาเข้าโรงเรียนของตัวเองใช่ไหมฮะแต่ว่าที่ King's Bangkok เนี่ยคนที่มีอำนาจในการเลือกเด็กเข้ามาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้มีเพียงคนเดียวนะครับนั่นก็คือครูทอมนั่นเองนะครับซึ่งครูทอมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เอาใจใส่เด็กๆทุกคนมากแล้วก็จะเป็นคนที่สัมภาษณ์ผู้ปกครองของเด็กทุกคนเลยนะฮะในการที่จะรับเข้าเรียนที่ King's Bangkok แห่งนี้นะครับผมและนอกจากครูทอมนะฮะยังมีผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสสนทนาด้วยนะครับนั่นก็คือศาสตราจารย์พิเศษดร.สาครสุขศรีวงศ์นะครับซึ่งเขาเป็น Chairman of Executive Committee ของ King's Bangkok แห่งนี้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งใน Founding Member ของคนที่นำ King's Wimbledon มาเปิดที่เมืองไทยเลยนะฮะคือเขาบอกว่าเด็กคนหนึ่งที่เข้ามาเรียนที่เนี่ยเขาขอแค่3อย่างเท่านั้นนะครับอย่างแรกเนี่ยคือเด็กคนนั้นน่ะจะต้องแฮปปี้คือเด็กจะต้องมีความสุขในระหว่างที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนอย่างที่2คือเด็กจะต้องบีซี่คือมีอะไรทําตลอดเวลาซึ่งสิ่งที่เขาทําอ่ะมันจะเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กและการเรียนรู้ของเขาและอย่างสุดท้ายคือโพไลท์นะครับคือเด็กจะต้องมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนเรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับซึ่งก็เป็น3คําที่เรียบง่ายแต่ก็ใจความครบถ้วนสมบูรณ์มากๆนะฮะแล้วผมก็คิดว่าเด็กคนนึงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้ในการที่เขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีคนหนึ่งนะครับ
ดังนั้นในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง King's College International School Bangkok นะครับที่เปิดโอกาสให้บุญทลิตและทีมงานเอาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับตอนหน้าจะพาไปที่ไหนอีกต้องโปรดติดตามวันนี้บูมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ หรือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะต้องมีการแตะบัตรนะครับถึงจะผ่านเข้าไปได้นะฮะคนแปลกหน้าก็ไม่สามารถเดินเข้าไปคนแปลกหน้าเข้ามาแล้ว